ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะพี่หมาครับชมอันนี้ก็ผ่านทางมาเกือบสัปดาห์กว่าเลยครับถึงสันวากันนี้เป็นของอบดีนะวันนี้ได้งานทำเป็นเหมือนเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนเทคอนกรีตเรียกชื่อไม่ค่อยเป็นครับเดี๋ยวจะอธิบายให้คร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือระดับนี้ก็ที่เขาเว้นไว้ก็ประมาณเมตรหนึ่งจากไม้นะหัวแนวระดับนี้มันก็จะเป็นลูกรังแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคอนกรีตนะครับลงไปนั่นก็คือระดับมันจะมี2ระดับอยู่ครับตอนนี้เคยว่าอีกทีหนึ่งในแบบมันยังไม่ค่อยเน็ตสักเท่าไหร่นะครับเราจะเอาระดับไหนนะก็ขุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยให้ช่างมาดูอีกทีหนึ่งเราจะเอาระดับไหนก็อยู่คันเดียวนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับความลึกก็ประมาณเมตรครึ่ง2 เมตรครึ่งประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงตอนแกทำนะครับเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับระดับจริงๆคือไปอยู่ในภาคหน้านะครับก็ที่แกคุยไว้ตอนนี้ก็แกดึงคิวดินมาฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งขั้นตอนฝั่งนู้นไปเลยคือว่าเอาคิวดินไว้อยู่ฝั่งนี้ให้หมดจะได้ทีเดียวเวลาเหลืออะไรก็เราตัดใส่6ล้อวิ่งบนคอนกรีตนี้ได้นะฝั่งนู้นจะยากหน่อยเวลาฝนตกมันอยู่ในช่วงฤดูฝนนะกลัว6ล้อวิ่งไม่ได้ฝนแฉะๆนะเสียเวลาอีกคนขับก็เลยเป็นแผนงานจริง1กิโลครับประมาณ1กิโลจากตรงนี้ครับที่หัวเสาเลยไปถึงโลสุดนะถ้าใครรู้ก็รู้ดีทางนี้ก็จะไปสุดคลองเลยคลองใหญ่ด้านหลังนู้นประมาณ1กิโลจากตรงนี้เห็นคนขับบอกว่ามีโครงการใหญ่ครับของจุฬาทานแม่จับบูรณะนะครับเขื่อนใหญ่นี้นะครับของช่วงแต่ว่าไม่รู้โครงการเริ่มตอนช่วงไหนนะครับไปไว้ทีนึงได้ดูแน่นอนนะแม่อลังการแน่นอนเลยเมโครนี่โอ้โหผมว่าเยอะไปเลยครับยังไงแกจะตอนกับเมโครหรือว่าวิ่งกับสิบล้อนะครับขนดินออกไปนะไม่รู้เป็นทางฝั่งของบริษัทไหนเห็นคร่าวๆได้ยินมาคนขับบอกว่าเป็นของกัปตันนภัทรรุ่งกิจนะครับช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงที่สองเป็นของอบดีหรือเปล่าช่วงหนึ่งก็ขุดประมาณ1กิโลเหมือนกันช่วงแล้วก็ความกว้างเท่าไหร่นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลุ้นอีกทีหนึ่งนี่ก็บอกให้รู้เป็นคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างนิดนึงไปดูช่วงพร้อมไปฝั่งนี้ฟ้าร้องเลยนะครับอาจจะมีฝนอีกหรือเปล่าระดับเหมือนเป็นตัวสไตล์ซิกตัวแซกซิกแซกครับยังไม่เป็นรูปร่างครับค่อยชมคลิปหน้านะภาคหน้าเดี๋ยวเป็นรูปร่างแน่นอนเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมอีก
ให้ชมเป็นแนวระดับก่อนนะครับวางแนวโอ้แฉะเลยเดี๋ยวต้องพารองเท้าบูทมาครับวันหลังผลนี้ต้องเตรียมพาบูทแล้วเอาไว้ลุยนะครับแหมจะได้เอ็กซ์คลูซีฟหน่อยอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดSubscribeเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวให้ถึงซับสัก 10,000 ซับครับเดี๋ยวมีเสื้อรุ่นพิเศษนะเดี๋ยวผมจะจัดทำนะแหมสวยแน่นอนนะหมื่นซับนี่เป็นเสื้อรุ่นพิเศษนะครับถ่ายอย่างดีเลยถ้าใครอยากอุดหนุนได้นะครับราคาก็ผมจะขอเริ่มที่550นะครับหรือไม่ก็เริ่มที่500ครับจะเป็นเกรดอย่างดีเลยนะแหม 10,000 ซับสไครต์นี่ต้องพิเศษหน่อยนะครับเนื้อผ้าถ้าใครอยากอุดหนุนก็ต้องรอสักนิดนึงครับเดี๋ยวให้ถึง 10,000 ซับก่อนใครที่อุดหนุนก็ต้องขอบคุณล่วงหน้านะครับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านซื้อนะผมจะบริจาคครับได้บุญอีกนะครับบอกแล้วช่องผมเป็นช่องการกุศลนะครับถึงแม้คุณดูเฉยๆก็คุณก็ได้บุญแล้วนะครับช่องผมนี่ยอดวิวฝนมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องหลบก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองไปบ่อลูกรังกับทีมงานรุสลันนะครับโยธาไม่รู้แกตัดหรือเปล่าฝนๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ